วัสดีเจ้าน้องกำลังจะพาทุกคนไปแอวไปแหวดพองานเทศกาลของหมู่เจ้าคณะอินเดียแดงเนอะเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอกันเลยว่าเป็นเจ้าใดตรงนี้เขามียิงธนูด้วยทุกคนเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบบชนเผ่าเนี้ยเขามีความชำนาญในเรื่องของการแบบยิงธนูล่าสัตว์อะไรเงี้ยโอ้อันนี้บ้องแบบอินเดียแดงไม่ดีนะคะเด็ก18ห้ามชมบ้องนะคะทุกคนไว้แบบระเบียบพักเรียบอาวุธวันทยาหัดอย่างเงี้ยได้มาแล้วค่ะอันนี้คืออินเดียนทาโก้นะมันคือแป้งแบบแป้งทอดหนาๆเลยอ่ะขอกัดคำหนึ่งก่อนด้วยกว่า 90% ของชาวอินเดียแดงเนี่ยได้เกิดการเสียชีวิตไปค่ะเนื่องจากการมาของผู้อพยพชาวยุโรปเนี่ยที่ทำให้เกิดการสูญเสียตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งานพาวาวค่ะซึ่งในอดีตนะคะเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็มีความหมายต่อชาว Native American นะคะหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือชาวอินเดียแดงนั่นเองค่ะนี่เป็นประตูเข้างานแล้วนะคะเห็นไหมก็จะมีค่าเข้านะคะผู้ใหญ่15เด็ก10ซื้อตั๋วกันนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะทุกคนซึ่งนิวเจอร์ซีย์มาที่เนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงเองนะเขาบอกว่าชาวอินเดียแดงที่อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย์เนี่ยเขาเรียกว่าชาวแรดเน็บนะคะพวกเขาเนี่ยอาศัยกันอยู่ที่บริเวณเนี้ยเป็นแบบหมื่นๆปีเลยนะคือถ้าจะให้เทียบก็แบบเป็นหลายร้อยเจเนเรชันเลยอะแต่เขาก็ยังอยู่กันเลยพอเรามาถึงแล้วเราเห็นการแสดงอะได้ยินอะแค่ได้ยินเสียงกองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วอะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันใกล้ๆในว่าเขาเต้นอะไรกันโอ้เขาก็แต่งตัวเป็นชาวเนทีฟอเมริกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เท่ไหมทุกคนตั้งหูน่ารักอ่ะอ๋อ that's just too big I like this better น่ารักไหมทุกคนเอาอันไหนดีอ่ะชอบอันไหนชอบแบบนี้หรือชอบแบบนี้ทุกคนว่าเราจะใส่อันไหนเหมาะกันพี่ไผ่ว่าไงอันนี้อ่ะขาตั้งหน่อยอยากได้ให้มันเข้ากับบรรยากาศซะหน่อยอ๋อเข้าไม่รู้มีรูปะเนี่ยอ๋อเข้าปะไม่รู้ไง Moments later Nice ว้าวของแท้เลยนะนอกจากนั้นเขาก็จะมีพวกรองเท้าของเสื้อผ้าเขาเรียกว่านะรองเท้าของชาวพื้นเมืองเสื้อผ้าของชาวพื้นเมืองแล้วก็พวกแบบการทอผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะของชาวพื้นเมืองมาขายกันอีกด้วยนี่อย่างพวกเรานี่มันก็ต้องสายผ้าพันคอปะแต่ก็มีเยอะแล้วเนาะจริงๆก็เยอะมากๆแล้วด้วยอันนี้ก็เหมือนเครื่องรางของขลังของเราเวลาไปวัดอะนะให้พระให้อะไรเงี้ยอันนี้เสกอะไอตัวที่เป็นควันอะที่ทำให้มีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยแล้วดูชุดพี่เขาดิเราไปถ่ายรูปคู่กับเขาได้ไหมอะถ่ายรูปให้พี่เน็ตก่อน So what time is finished? Well, the schedule says 5. Okay, so what's the next round? The next round you run? You dancing?
we close at 5. We shut the show down. Okay. We're the ones who close the whole. You're the one who close the whole thing. Yeah. That's awesome. I really like it. ตรงนี้เขามียิงธนูด้วยทุกคนเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบบชนเผ่าเนี้ยเขามีความชำนาญในเรื่องของการแบบยิงธนูล่าสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนมีกิจกรรมตรงนี้ให้ดูให้เล่นให้เล่นเดี๋ยวเราไปลองดูกันไหมเราลองดูโอเคUh-huh. And then I'm just using my fingers to pull the string. Uh-huh. Really far back. Okay. Let you go. Whoa! Thank you. Oh, 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 oh. Hey! Give those girls another round of applause.One more. Great job, bro. Bring them up, bring them up. Too far. Thank you so much. That's fun. Thank you. เดี๋ยวเราจะไปล่าสัตว์กันนะคะ Next clip. Next trip. อันนี้คือมีดนะแต่ว่าปลายด้ามเนี่ยพิเศษมากเลยทำมาจากกระดูกสัตว์แล้วก็แบบอันนี้ทำมาจากไม้โอ้ยอย่างมันงามเพราะนี่เหมือนเป็นเครื่องที่จริงอุปกรณ์แอคเซสซอรี่เขาเยอะเหมือนกันนะอันนี้มันแคนบ้านเฮานี่หว่าแบบว่าไม่ใช่ไม่เปล่าอันนี้ก็ปองแปงบ้านเราตอนเด็กๆปองแปงปองแปงลุงปองแปงมาแล้วลุงขายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเป็นรองเท้าอ๋อไม่ใช่หนังเป็นแบบหนังปลายอมหนังปลอมแต่ลายเท่มากเลยนี่เราชอบอันนี้แพงไหมคู่ละคู่ละ60เหรียญหุยตรงนี้เป็นก้อนหินเต็มเลยมันต้องเป็นแบบหินมีพลังหรือเปล่าแบบมีช่วงแย่หายแบบ power of rock ไม่รู้แบบแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเมืองไทยฮิตมากเลยเห็นสีรักษาโรคอะไรเงี้ยเคยเห็นปะแม่เรามีเป็นห้องเลยอะฮะห้องเก็บสีอะห้องเก็บหินหรอชั้นๆตอนนี้อะตอนนี้ก็อยู่ในกระปุกโอ้โหนี่บ้องบ้องบ้องแบบอินเดียแดงไม่ดีนะคะเด็ก18ห้ามชมนี่ที่ใส่หลุมเป่าออกทางนี้จุดไฟอ่าส่วนมากมันก็จะขายคล้ายๆกันเนาะที่เป็นแบบเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นของแฮนด์เมดนะเฮ้ยแล้วเราก็เห็นพี่ตรงเนี้ยเขาแต่งตัวกันเท่ๆเลยอะแต่ว่าเขาอะมีนัมเบอร์ด้วยนะมันอาจจะเป็นการประกวดหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอไปถามเขาดีกว่าเท่เลยอะ Hi this is a competition or something like I saw the number is aYeah, a number. Oh, yeah, it's a competition. Competition, yeah. Like dressing. Dancing. Dancing. Yeah. Oh, okay. Can I film you guys? Absolutely. Yeah. We are from Thailand. Thailand. Wow. Yeah, we make a video like in Thai language about awesome. Like how we live in America. Yeah. So today I'm so happy to be here. Can you explain a little bit about like what the event today?Yeah, so today we are at a Native American gathering, which is called a powwow. It's a competition style event to where a lot of us were just dancers and a lot of us we dance from the heart, but we also compete. You know, it's like a fun family competition. So, you know, it's just a great time to come out and, you know, enjoy the songs and dance. Like,
everything's sort of passed down like orally, like from generation to generation. As far as in terms of like powwow, it's a little bit more contemporary, maybe anywhere from 50 to 100 years old. Yes. The concept itself of gathering though and celebrating is thousands of years old. It's ancient. So yeah. And so what's the dancing mean to you, like in this? I danced women's northern traditional, so aside from me, you know, wearing my regalia now, I have a beaded top that's fully beaded, buckskin top. And for me, I like to dance all style of dancing. So there's shingle dress, fancy shawl. I dance northern traditional, but to me, dancing means healing, you know. Yeah, and you know, when I'm dancing, I'm not thinking of myself, thinking of, you know, everyone that might need that type of healing, you know, my family, you know, even you, people that I meet out here, and just anybody that's watching, you know, I'm thinking of them when I'm dancing. So it means a lot to me personally. Oh, that's beautiful. ก็คือตรงนี้เขาเป็นการแข่งเต้นกันอะเออเป็น performance ที่ทุกคนมาแข่งกันเมื่อกี้เราคุยกับเขานะเขาก็บอกเราว่าคือมันก็เหมือนบ้านเราที่มีแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยที่แบบการแสดงแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันการแต่งตัวแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอย่างชุดเมื่อกี้เขาบอกเขามาจากนอร์ทเทิร์นนะแต่เราก็พอเราเห็นแล้วว่าโอ้โอ้คนนี้เหมือนเป็นแบบทางภาคอื่นไปดูใกล้ๆกันเราก็นั่งดูเขาเต้นอยู่เนาะแล้วเราก็แบบมีความสงสัยว่าเออเขาเต้นท่าอะไรกันเราก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าท่าเต้นที่พวกเขาเต้นกันเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นท่าเต้นของสัตว์หรือว่าท่าเต้นในขณะที่เขากําลังล่าสัตว์หรือแบบท่าต่างๆอ่ะที่มันเป็นเหมือนประกอบการทํามาหากินหรือว่าการแบบดํารงชีพอะไรพวกเนี้ยนะเราก็ว่าทําไมแต่ละคนเต้นไม่เหมือนกันในท่าทางที่ไม่เหมือนกันเลย50-50 woman, please make your way. เนี่ยพี่คนนี้กำลังมาโคตรเท่ 50-50สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากแล้วเราก็สังเกตได้จากการมางานครั้งนี้นะทุกคนคือคนที่เขาออกมาเต้นมาทำการแสดงกันอะคือเขาเป็นยังเจเนอเรชันเว้ยเขาเป็นแบบเด็กอายุเราว่าไม่น่าจะเกิน20อะเขายังรักที่จะแสดงแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนของเขาอะอันนี้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าให้ย้อนกลับไปตอนนี้แบบเด็กไทยที่เกิดในอเมริกาอะไรพวกนี้พอเขาโตขึ้นอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยพูดภาษาไทยแล้วหรือว่าเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยลืมไปได้เลยถ้าเกิดแบบพ่อแม่ไม่พาไปเมืองไทยบ่อยๆอะไรเงี้ยลูกก็อาจจะหลงลืมวัฒนธรรมหรือไม่ได้สืบต่อกันไปเอสเปกมากเลยเขาเต้นเขาทำการแสดงออกมาได้ดีมากเลยอ่ะเหมาะไหมหรือเราจะเป็นแต่งตัวแนวนี้กันเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์ลายป่าป่าสุนัขจิ้งจอกนี่ลายหมีน่าปองนะคะทุกคนไว้แบบระเบียบพักเรียบอาวุธวันทยาหัดอย่างเงี้ยเราเป็นลูกเสือเก่าไม่ใช่เนนาเนียไม่ใช่เนนาเนียอะไร
A few moments later. You look so cool. Thank you. How old are you? 10. You dancing too? You dancing too? Yeah. Okay. So where you from? Baltimore, Maryland. Oh. Where? Baltimore. Baltimore? Oh, you mean my tribe? No, no, no. Like where you Baltimore, live? Oh, Baltimore, Maryland. Maryland. Mm-hmm. Okay, I'm like, where? That's awesome. Have you guys been here so often? Like they have 2 years. Oh, this is my second year. Your second year. I got first place last year here. Oh, you got first place last year. Mm-hmm. What'd you do? Dance. Mm-hmm. Who taught you to dance? Myself. Yourself. Yeah. So you know. Oh, myself and just watching the grown-ups dance. Uh huh. You have something to say for your tribe? Just let people know that we're still here and that we're still and that we're thriving. Yes. I'll see. Thank you. Mm-hmm. Bye, brother. แล้วเราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญนะคะเวลาเราไปงานพวกนี้นะพลาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นเรื่องอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารแบบชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยเขากินอะไรกันแล้วก็เขาขายอะไรกันนะโอเคหลักๆเลยร้านนี้ขายน้ำแบบมีพวกเลมอนเนดเป็นเฟชสควิชมีไทยไม่ใช่ไทยไอทีไม่ใช่ผิดบ้าน มีไอทีมีบัฟเฟโลเบอร์เกอร์Indian taco น่าสนใจมี Indian taco มี A few minutes later ได้มาแล้วค่ะอันนี้คือ Indian taco นะมันคือแป้งแบบแป้งทอดหนาๆเลยอ่ะขอกัดคำหนึ่งก่อนด้วยแล้วมันก็โปะด้วยซอสสีแดงๆแล้วก็ราดชีสจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ไม่มีโอ้โหนี่เป็นแบบ Hi what kind of sausage is this one Colombia. It's a Colombian sausage. What kind of meat for that? No, it's meat. It's regular. Beef? It's pork. Pork. Yeah. Ah. Potato? Potato? Potato, huh? Beef inside. Ah. And what is Arepa. Arepa? Cheese, mozzarella. Oh, okay. Can I have one, please? One? Okay. Yes. Oh, cheese mozzarella. Yes. Oh, อันละ10บาทเลยเป็นไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่เขาชุดเท่อีกแล้วนะเนี่ยว้าวใช่สวยด้วยเขาหน้าตาสวยเนาะแบบไม่รู้บอกไม่ถูกแบบว่าเป็นหน้าตาแบบคมๆแต่ก็มีความเป็นฝรั่งอ่ะหน้าชัดดิเดี๋ยวเรามาชิมอาริป้าให้ดูนะว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรมันแป้งข้าวโพดแล้วก็มีชีสโอ้ข้างในเหมือนขนมแบบรังผึ้งอ่ะแต่ว่าใช้ชีสอ่ะอร่อยดีนะลองเลยอร่อยชาติไหมครับอร่อยดีอันนี้ก็คืออินเดียนฮาโก้นะถั่วกับซอสมะเขือเทศแล้วก็มีชีสแล้วก็มีผักแต่ว่าไม่มีโปรตีนเท่าไหร่เฮ้ยเขารวมกลุ่มเต้นกันอ่ะทุกคนเหมือนแบบว่าคนธรรมดาก็เข้าไปเต้นได้เราเข้าไปเต้นกันแล้วก็ขยับออกมาน่ารักอ่ะWhoa!
ามองเฉยกว่า 90% ของชาวอินเดียแดงเนี่ยได้เกิดการเสียชีวิตไปค่ะเนื่องจากการมาของผู้อพยพชาวยุโรปเนี่ยที่ทำให้เกิดการสูญเสียก็ไปหาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่าการสูญเสียที่สำคัญที่สุดอันดับที่1เลยก็คือเรื่องของโรคระบาดซึ่งโรคระบาดในตอนนั้นก็คือโรคไอ้ smallpox อะค่ะที่เขาเรียกว่าโรคไข้ทรพิษอะค่ะเกิดจากการที่ผู้อพยพชาวยุโรปเนี่ยเขาเหมือนนำมาเลยทำให้คนอินเดียแดงอย่างที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกันอ่ะเกิดการติดแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเลยและอันดับรองลงมานะคะก็คือการถูกกระทำแล้วก็การถูกขับไล่จากพวกผู้อพยพชาวยุโรปอะค่ะที่แบบขับไล่คนอินเดียแดงให้ออกไปจากพื้นที่แล้วก็ไปหลอกเขาหลอกให้เขาออกไปจากพื้นที่แล้วตัวเองจะได้ยึดพื้นที่ทำมาหากินของเขาก็น่าสงสารเขาเหมือนกันเนาะและตอนนี้นะคะจำนวนประชากรของชาวอินเดียแดงในอเมริกาเนี่ยก็มีจำนวนประมาณ 6.9 ล้านคนเองค่ะแต่ในเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะการใช้ชีวิตของชาวอินเดียแดงในอเมริกาเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีการก่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า Indian Reorganization Act ค่ะหรือว่า IRA นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1934ค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เขาแบบไว้ปกป้องอะค่ะปกป้องชาวอินเดียแดงอะค่ะไม่ให้คนอเมริกันเนี่ยมายึดพื้นที่แล้วก็ให้คนอินเดียแดงเนี่ยได้พื้นที่กลับคืนมาค่ะโอเคจริงๆแล้วเรื่องราวของชาวอินเดียแดงในอเมริกาเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะเพราะว่าเขามี reservation ใหญ่ๆอีกหลายที่เลยค่ะในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยูทาห์อาริโซนาหรือว่านิวเม็กซิโกเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเรื่องเหล่านี้นะเราว่าเดี๋ยวเราพาไปโรดทริปแล้วก็ไปทำเรื่องราวพวกนี้ตามรัฐต่างๆกันดีไหมถ้าใครสนใจบอกนะเพราะหนูก็รู้สึกสนุกดีค่ะเป็นจะได้พ่องสำหรับคลิปวันนี้น้องก็เป็นข้างแรกเลยนะตีได้มางานของชาวอินเดียแดงตีอยู่แถวนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมวนดีนะน้องจอบขนาดเลยอ่ะจอบแบบว่ามันเหมือนไปงานสงกรานต์บ้านเฮาเนาะตีว่าออกมาลำวงออกมาตามแบบขั้นหน้าตามหมู่บ้านอย่างเงี้ย มันรู้สึกว่าเขากลมเกลียวเขาสามัคคีกันดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องสัมผัสได้เนาะก็หวังว่าทุกคนก็จะมวนไปด้วยกันนะเจ้าวันนี้ก็ปามาพอชาวอินเดียแดงในนิวเจอร์ซีย์ดีขนาดเลยก็เป็นประสบการณ์ดีๆเจ้าถ้าไผจอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องจิมเนอร์โอเคแล้วเดี๋ยวเฮาไปป้ากันคลิปถัดไปคลิปหน้าบ่ฮู้ปัญญาอย่างดีบ่อยากพออย่างก็ทักมาละกันหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาอู้มาคุยกันเจ้าบ๊ายบายเจ้าสวัสดีเจ้า